สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อผลงานของชนะทิพย์สงกระสินและเพื่อนร่วมทีมซัปโปโรจากเกมเจลีกนัดล่าสุดระหว่างกัมบะโอซาก้าและคอนซาเดเลซัปโปโร ที่จบลงด้วยสกอร์หประตูต่อหนึแบบสุดดรามา่าจากประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเคนโทกุระซึ่งจากผลงานในเกมนี้แฟบนบฟุตบอลชาวญี่ปุ่นเขาจะมีมุมมองต่อการเล่นของชา,าทิพและก็เพื่อนร่วมทีมซัปโปโรอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปฟังคอมเมนต์บางส่วนของพวกเขากันดูเลยครับ โดยแฟนบอลท่านแรกนั้นได้มากล่าวว่ามันเป็นอีกครั้งที่ผมคิดว่าชนาทิพเป็นผู้เล่นที่น่าอัศจรรย์จริงๆการผ่านบอลของเขาช่างแม่นยาและเขาก็สามารถเลี้ยงบอลทะลุทะลวงได้ด้วยรวมทั้งยังสู้ได้ดีตลอด90นาทีมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์ ส่วนไฟบอท่านต่อมาได้มากล่าวว่าผมคิดว่าถ้าชนาทิปนั้นเป็นประชากรของญี่ปุ่นเขาจะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนทีมชาติสถิติการวิ่งของเขาน่าจะประมาณ14กิโลเมตรเลยทีเดียวส่วนท่านถัดมาได้มาชื่นชมว่าชนาทิปและเคนโทกุระเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆผมเซอร์ไพรส์กับพลังของชนาทิปท้ายเกมมันเป็นอะไรที่สุดยอดจนน้ำตาไหลผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเคนโทกุระนั้นจะไม่เคยได้มีประสบการณ์ในทีมชาติญี่ปุ่น ในขณะที่ท่านต่อมาได้มากล่าวว่าหลังเกมนัดที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินผ่านชาวไทยที่ใส่เสื้อทีมชาติของชนาทิพมันทําให้ผมคิดถึงตอนชาวญี่ปุ่นไปดูนักเตะของเราในเยอรมนีหรือไปดูคาซูก,กับพีเ่เตะในประเทศอิตาลีส่วนพอท่านที่5นั้นได้มากล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงเกี่ยวกับซัปโปโรในเกมนี้ก็คือความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของชนาทิพมันมีผู้เล่นไม่มากนักหรอกที่สามารถวิ่งได้มากขนาดนั้นในช่วงท้ายเกม ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าชนาทิพนี่เป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถหยุดได้เลยแม้กระทั่งการทำฝาวก็ไม่สามารถส่วนฟนบอลในลำดับต่อมาได้มากล่าวว่าชนาทิพมีการเล่นที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อจบ34เกมผมก็คิดว่าเขาจะเป็นหนึ่งใน11ผู้เล่นยอดเยี่ยมส่วนท่านถัดมานี่ได้มาแสดงมุมมองครับว่า เคนทุกุระนั้นคือผู้เล่น MVP ของจริงแต่โดยส่วนตัวแล้วผมให้ชินโดและชนาทิปเป็น MVP นะชินโดนั้นมีการเล่นลูกครอสบอลที่ดีจริงๆและทัศนคติในการเล่นเกมรุกของเขาก็ดีอย่างยิ่งด้วยในขณะที่ชนาทิปนั้นดีมากๆจนไม่สามารถหาคำใดมาบรรยายออกมาได้เลยซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมในทำนองเดียวกันครับว่าชนาทิพและก็ชินโดนั้นเยี่ยมยอด ส่วนท่านถัดมาได้มากล่าวว่าผมคิดว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของเจโบเลยเขาควรที่จะทำแฮตทริกได้โดยซ้ำวนท่านต่อมานี่เป็นแฟนของทีมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมนี้ครับโดยเป็นแฟนของคาวาสกิฟอนตราเล่โดยเขาได้มาโพสต์ลิงก์ภาพของชนาทิปที่กำลังเลี้ยงบอลอยู่ท่ามกลางวงล้อมของนักเตะกัมบะโอสกาก้า3คนแล้วเขาก็ชื่นชมว่าชนาทิปนั้นเป็นผู้เล่นที่ช่างน่าอัศจรรย์ ส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวครับว่าเมื่อดูขนาดตัวของเจโบกับชนาทิพย์ชัดๆแล้วพวกเขาจางเป็นคู่ขาที่ต่างกันมากซะจริงๆซึ่งจากตรงนี้เนี่ยแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาเล่าถึงเรื่องนอกสนามครับโดยเขาได้มาคอมเมนต์ว่าทันทีที่ฉันได้เสื้อหมายเลข18มาฉันก็ไปที่สนามมิโยซาวะและพยายามพูดกับชนาทิพย์เพื่อให้เขาเซ็นบนเสื้อให้แต่ว่าชานานั้นสังเกตเห็นเสื้อก่อนที่ฉันจะเรียกเขาซะอีกเขาดูตัวเล็กกว่าลูกสาวของฉันเล็กน้อย ส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มองว่าฮีโร่ในวันนี้คือชนาทิพขนาด2หรือ3คนอย่างเอาเขาแทบไม่อยู่เลยในขณะที่ท่านถัดมานี่ได้มากล่าวรับว่าถ้าคุณได้ดูการเล่นของทีริสินชนาทิพแล้วก็ทีระทรหลายๆสโมสรที่ไม่สามารถจ้างผู้เล่นต่างชาติแพงๆได้ก็อาจจะมองไปที่ประเทศไทย ส่วนท่านต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าผมคิดว่าตั้งแต่มิชานั้นได้มาเป็นคุณซือของทีมคอนซาโดเลซัปโปโรชนะทิปก็มีผลงานที่ดีขึ้นมันดีจริงๆส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าชนะทิปนั้นอาจจะไม่โดดเด่นเหมือนกับอิเนสตาแต่สำหรับซัปโปโรแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่ขาดไม่ได้ ในขณะที่แฟนบอลท่านถัดมานี่ได้มาแนะนำครับว,ว่าชนะทิปผมคิดว่าคุณควรที่จะตั้งเป้าหมายไปที่ยุโรปมันดูเหมือนว่ามันมีความเป็นไปได้ในประเทศเยอรมนีส่วนท่านต่อมานี่ได้มองว่าในสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้ผู้เล่นที่สามารถสปรินต์ได้ขนาดนั้นมันโดดเด่นมากชนะทิปของซัปโปโรนี่รวดเร็วด,ดังกับเสือชีต้าเลยส่วนท่าน,น,านต่อมานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาเล่าถึงเรื่องที่อยู่นอกเหนือเกมนัดนี้ครับว,ว่า พี่ชายของผมส่งรูปถ่ายที่ไปท่องเที่ยวที่เมืองไทยมาให้ดูที่นั่นมีรูปชนาทิพย์อยู่ทุกที่ในกรุงเทพเลยมีคนท้องถิ่นที่ใส่เสื้อซัปโปรโรเดินอยู่ในเมืองด้วยส่วนท่านถัดมาที่เป็นแฟนฟุตบอลของทีมฮิโรชิม่าได้มากล่าวครับว่าผมได้มีความคิดมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลแล้วว่ามันคงน่าจะสนุกนะถ้าเรามีชนาทิพอยู่ในฮิโรชิมา่าส่วแฟนบอลซัปโปรโรท่านต่อมาได้มากล่าวครับว่า เกมนี้เราไม่มีมิโยชิแต่การครอบครองบอลของเรากลับเพิ่มสูงขึ้นจำนวนการยิงประตูก,ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันผมคิดว่ากระบ,บวนการในการเปลี่ยนบอลหรือการจบสกอร์มันกลายเป็นง่ายขึ้นแต่ผมก็ไม่สามารถบอกได้นะว่ามันดีกว่าหรือไม่เมื่อเราสามารถเก็บได้เพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นส่วนความคิดเห็นในช่วงท้ายนี้จะเป็นของแฟนฟุตบอลทีมกัมบะโอซากานะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวว่าผมคิดว่าชนาทิพนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีมาก เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าชนะทิพของซัปโปโรตัวเล็กแต่ว่าดีเลยส่วนท่านถัดมานั้นมองว่าชนะทิพและฟูกอิมีการเล่นส่วนตัวที่น่าอัศจรรย์พวกเขาสร้างการโจมตีไปทั่วพื้นที่และเล่นฟุตบอลได้อย่างสนุกในขณะที่ท่านต่อมาได้มากล่าวว่าเกมนี้มันเป็นไปอย่างที่คาดชนาทิพเมสซี่ของประเทศไทยคือตัวปัญหาของเรา ส่วนความคิดเห็นสุดท้ายที่เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลของกัมบะโอซาก้าได้มาคอมเมนต์ว่าผมไม่ชอบเลยเวลาที่บอลไปถึงชนาทีฟครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นบางส่วนหลังเกมระหว่างกัมบะโอซาก้าและคอนซาโดเลซัปโปโรที่ผมได้นำมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งใน EP หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ